โรเกอร์ร้องจ้างร็ปเปอร์ไปแสดงที่เยอรมันโอนมัดจำครบขายบัตรเกลี้ยงสุดท้ายโดนยกเลิกเสียหายหลายล้านเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์เพจโหนกระแสได้โพสต์ข้อความระบุว่าโรเกอร์ร้องจ้างร็ปเปอร์ไปแสดงที่เยอรมันโอนมัดจำครบบขายบัตรเกลี้ยงสุดท้ายโดนยกเลิกเสียหายหลายล้าน โรเกอร์จัดหาศิลปินรายหนึ่งร้องเรียนผ่านเพจโหนกระแสว่าเมื่อวันที่14เมษายน66ตนได้ติดต่อว่าจ้างศิลปินแรปเปอร์คนหนึ่งเพื่อไปแสดงที่ประเทศเยอรมันในวันที่4พฤษภาคม67ในราคา900,000บาทโดยได้วางมัดจำครึ่งหนึ่งเป็นเงิน450,000บาทหลังจากโอนเงินเรียบร้อยทางศิลปินได้ตกลงตามเงื่อนไขสัญญาทุกอย่างแต่ต่อมาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์67 ศิลปินบอกว่าไม่สามารถไปทำการแสดงได้และขอยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆทำให้ตนได้รับความเสียหายจึงเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอพพลทองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เสียหายได้เปิดเผยว่าสำหรับศิลปินคนนี้ตนเคยว่าจ้างมาแล้วหลายครั้งจึงไม่ได้ทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียงการพูดคุยและคอนเฟิร์มหลังจากจ่ายเงินมัดจํซึ่งที่ผ่านมาทุกครั้งก็ไม่เคยมีปัญหาโดยการติดต่อจ้างงานตนติดต่อผ่านผู้จัดการของศิลปินตามขั้นตอนทุกอย่างแต่จู่ๆครั้งนี้กลับโดนยกเลิกกะทันหัน ซึ่งทางเจ้าภาพที่เยอรมันเขาไม่ยอมเพราะเขาเสียหายเนื่องจากขายบัตรไปหมดแล้วแฟนคลับส่วนใหญ่ที่ซื้อตั๋วไปก็ได้จองที่พักจองไฟล์บินเพื่อไปดูคอนเสิร์ตนี้รวมค่าเสียหายหลายล้านซึ่งตอนนี้ทางลูกค้าที่ซื้อตั๋วไปแล้วจะฟ้องดำเนินคดีผู้จัดและผู้จัดก็จะมาฟ้องตนเพราะตนเป็นคนจ้างศิลปิน ล่าสุดศิลปินได้โอนเงินคืนและชี้แจงว่ามีปัญหากับผู้จัดการไม่แจ้งรายละเอียดของงานจึงต้องยกเลิกซึ่งตนมองว่าการที่ศิลปินโทษและโยนความผิดให้ผู้จัดการมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ว่าอย่างไรตนก็จะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะทําให้ตนเสียเครดิตในการทําอาชีพนี้ศิลปินแรปเปอร์ไทยงานคอนเสิร์ตฟ้องร้องโหนกระแส